เมื่อการก่อนนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาเคยมีพญาจระเข้สองฝ่ายแบ่งกันปกครองแม่น้ำกันคนละฝากฝั่งโดยแม่น้ำทางฝั่งเหนือถูกปกครองโดยเท้ารำไพพญาจระเข้ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เคยจับสัตว์หรือมนุษย์มากินเป็นอาหารเลยสักครั้งเวลาที่เท้ารำไพหิวเขาก็จะออกจากถ้ำไปหาซากสัตว์ที่ตายแล้วเอามากินเป็นอาหารกินเสร็จก็กลับไปจำศีลในถ้ำซึ่งถ้ำของเท้ารำไพนั้นนะครับมีแก้ววิเศษอยู่ลูกหนึ่งส่องแสงให้ถ้ำสว่างเหมือนกับตอนกลางวันและทำให้จระเข้ทุกตัวที่เข้ามาในอาณาเขตกลายร่างเป็นคนได้ส่วนพวกจระเข้ฝั่งแม่น้ำทางใต้นั้นก็ถูกปกครองโดยเท้าพันตาและเท้าพันวังพญาจระเข้สองพี่น้องซึ่งมีนิสัยดุร้ายมักจะออกไปอาละวาดสร้างความหวาดผวาให้แก่ชาวบ้านอยู่เป็นประจำพญาจระเข้ทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำนั้นมีบริวารนับร้อยๆตัวเลยนะครับแบ่งเขตการปกครองกันอย่างชัดเจนไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันแต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งครับที่จระเข้จากทางฝั่งใต้จะทำร้ายจระเข้ทางเหนือที่หากินลุกล้ำเขตแดนอยู่บ่อยๆพวกจระเข้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บจึงรวมตัวกันไปฟ้องเท้ารำไพให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เท้ารำไพจึงต้องการที่จะไปเจรจากับพวกจระเข้ฝ่ายใต้เพื่อไม่ให้ทำร้ายบริวารของตนอีกแต่ด้วยเหตุที่ว่าเท้ารำไพนั้นเป็นพญาจระเข้ที่มีขนาดใหญ่มากๆหากจะว่ายน้ำไปเหมือนกับพวกบริวารอาจจะทำให้ผู้คนริมฝั่งแม่น้ำแตกตื่นและตกใจกลัวได้ท้าวรำไพจึงร่ายมนต์แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วไปนั่งรออยู่ที่ริมตะลิงจนกระทั่งมีสองตายายที่กำลังจะพายเรือตามลำน้ำลงไปทางใต้พอดีท้าวรำไพจึงขอติดเรือไปด้วยโดยอาสาที่จะเป็นคนพายเรือให้กับตาและยายสองตายายเนี่ยก็ใจดีนะครับให้เท้ารำไพติดเรือไปด้วยกันซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง10วันเลยนะทุกคนกว่าจะพายเรือไปถึงเขตของจระเข้ฝ่ายใต้และเมื่อมาถึงที่หมายแล้วเท้ารำไพก็ขอบคุณตาและยายพร้อมกับบอกตาและยายว่าหากเห็นหรือได้ยินเสียงโครมครามในแม่น้ำก็ไม่ต้องตกใจกลัวให้รีบพายเรือไปจอดริมตะลิงและถ้าหากมีจระเข้มาเพ่นพ่านใกล้ๆเรือก็ให้เอาขมิ้นเนี่ยโรยลงไปในน้ำจระเข้พวกนั้นก็จะพากันหนีไปเองเมื่อสั่งเสียตาและยายเรียบร้อยแล้วเท้ารำไพก็กระโดดลงน้ำคืนร่างกลายเป็นพญาจระเข้ขนาดใหญ่แหวกว่ายแสดงอำนาจสร้างคลื่นน้ำกระแทกสองฝั่งมุ่งหน้าตรงเข้าไปหาเท้าพันตาผู้เป็นหัวหน้าเมื่อได้พบกันแล้วนะครับเท้ารำไพก็พยายามพูดคุยเพื่อที่จะตกลงกับเท้าพันตาให้อบรมสั่งสอนบริวารที่หากินอยู่ตามเส้นแบ่งเขตแดนว่าอย่าให้ทำร้ายบริวารของตนอีกแต่เท้าพันตาเนี่ยไม่ยอมเจรจาด้วยเลยครับจนสุดท้ายพญาจระเข้ทั้งสองก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดยาวนานถึง7วัน7คืนผลการต่อสู้เนี่ยจบลงด้วยการที่เท้าพันตาต้องหางขาดและถูกเท้ารำไพกัดคอจนตายเนื่องจากไม่อาจจะสู้กำลังของเท้ารำไพได้เมื่อข่าวการตายของเท้าพันตาล่วงรู้ไปถึงเท้าพันวังผู้เป็นน้องชายเท้าพันวังก็รีบยกพวกมาแก้แค้นทันทีพาฝูงจระเข้นับ10ตัวล่องมาตามแม่น้ำพุ่งตรงเข้ามารุมต่อสู้กับเท้ารำไพแต่ด้วยขนาดตัวและก็กำลังอันมหาศาลของเท้ารำไพเนี่ยจระเข้ฝ่ายใต้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเท้ารำไพได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งขนาดนั้นเองแหละครับบนฝั่งแม่น้ำที่พวกจระเข้กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อองครักษ์เจ้าพ่อองครักษ์เนี่ยเห็นว่าพญาจระเข้ในถิ่นของตนไม่สามารถจะสู้กับจระเข้จากทางเหนือได้เจ้าพ่อองครักษ์จึงคิดจะช่วยเท้าพันวังจระเข้ในถิ่นของตนโดยการลงมาประทับอยู่บนหัวของเท้าพันวังทำให้เท้าพันวังเนี่ยมีกำลังวังชาและฮึกเหิมมากขึ้นและเมื่อเท้ารำไพเห็นดังนั้นก็ตัดเพ้อออกมาว่าเจ้าพ่อองครักษ์เนี่ยเข้าข้างจระเข้อันธพาลไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่พอเท้าพันวังได้ยินเขาก็รีบตอบกลับสวนไปทันทีนะครับว่าท
ที่ตัวเองเก่งกล้าขึ้นนั้นเป็นเพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าพ่อเลยซึ่งทันทีที่เจ้าพ่อได้ฟังเนี่ยเจ้าพ่อก็กลับขึ้นไปอยู่ที่ศาลดังเดิมไม่ช่วยเหลือเท้าพันวังอีกต่อไปเพราะเห็นว่าเท้าพันวังเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณเมื่อไม่มีเจ้าพ่อคอยช่วยแล้วนะครับเท้าพันวังก็ถูกเท้ารำไพใช้หางฟาดคอจนขาดและตายไปในที่สุดครับเมื่อชนะศึกแล้วนะครับท้าวรำไพก็เดินทางกลับไปจำศีลอยู่ในถ้ำของตัวเองดังเดิมและไม่ออกมายุ่งวุ่นวายเรื่องทางโลกอีกโดยได้มอบตำแหน่งพญากุมพีหัวหน้าจระเข้ให้แก่ท้าวโคจรซึ่งเป็นลูกชายของเขาให้ปกครองบริวารสืบต่อไปและท้าวโคจรเนี่ยนะครับก็มีลูกชายอีกหนึ่งคนนามว่าชาลวันสองพ่อลูกเนี่ยเป็นจระเข้ที่นิสัยไม่ดีเลยชอบทำตัวเป็นนักเลงข่มเหงผู้อื่นอยู่เสมอกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับท้าวโคจรเกิดทะเลาะวิวาทกับพวกจระเข้บริวารอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกพวกจระเข้บริวารรุมกัดจนตายท้าวรำไพจึงแต่งตั้งให้ชาลวันหลานชายของเขาขึ้นเป็นพญากุมพีแทนพ่อและปกครองเหล่าบริวารจระเข้ในแม่น้ำทางเหนือสืบต่อไปส่วนพวกจระเข้ทางฝั่งใต้นั้นนะครับหลังจากที่พวกมันสูญเสียผู้นำไปก็เลยไม่มีใครคอยควบคุมดูแลพวกมันจึงพากันออกอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนไปเรื่อยจนไม่มีใครกล้าลงไปอาบน้ำในแม่น้ำอีกเลยนะทุกคนกระทั่งมีหมอจระเข้ชื่อดังนามว่าขุนไกลเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านขุนไกลเนี่ยได้ปราบปรามและสังหารจระเข้อันธพาลตายไปหลายสิบตัวเลยนะครับพวกจระเข้ทางฝั่งใต้จึงรวมตัวกันไปขอให้เจ้าพ่อองครักษ์ช่วยเหลืออีกครั้งซึ่งเจ้าพ่อเองเนี่ยก็สงสารเนาะก็เลยช่วยไปเจรจากับขุนไกลให้แต่ว่าพวกจระเข้เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎของเจ้าพ่อหนึ่งข้อนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่พวกจระเข้หาเหยื่อได้พวกมันจะต้องคาบมาชูอยู่ที่หน้าศาลของเจ้าพ่อซะก่อนหากเจ้าพ่ออนุญาตให้กินถึงจะกินได้แต่ถ้าไม่ให้กินก็จะต้องปล่อยไปซึ่งพวกจระเข้ทุกตัวก็ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงนี้โดยเจ้าพ่อเนี่ยได้แต่งตั้งให้เจ้าดางจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนั้นเป็นหัวหน้าคอยควบคุมเหล่าบริวารให้ทำตามกฎแต่หน้าน้ำทางฝั่งใต้เนี่ยก็สงบได้ไม่นานครับเจ้าด่างก็กลับมาอาละวาดอีกครั้งมันได้ออกไปทำร้ายผู้คนอย่างไม่เกรงกลัวขุนไกลจึงต้องกลับมาเพื่อที่จะปราบเจ้าด่างอีกครั้งครับผมแต่ทว่าครั้งนี้ขุนไกลทำไม่สำเร็จเขาพลาดท่าถูกเจ้าด่างงับเข้ากลางลำตัวแล้วนำไปชูอยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์เพื่อจะถามว่ากินได้หรือไม่ได้เจ้าพ่อเนี่ยเห็นว่าขุนไกลเนี่ยถึงการที่จะสิ้นอายุไขแล้วแต่ก็นึกสงสารลูกเมียของขุนไกลเกรงว่าจะไม่ได้เห็นศพสามีเจ้าพ่อองครักษ์จึงสั่งให้เจ้าดางคาบเอาขุนไกลไปส่งที่บ้านพวกลูกเมียและญาติมิตรของขุนไกลก็พยายามหาหมอมารักษาอาการบาดเจ็บให้เขาแต่ก็ไม่รอดครับเนื่องจากมีจิ้งจกตัวนึงแอบมาเลียแผลที่ถูกเจ้าดางกัดทำให้พิษเนี่ยกำเริบติดเชื้อในกระแสเลือดต้องตายไปในที่สุดนั่นเองครับหลังจากที่ขุนไกลตายจากไปแล้วไกลทองลูกชายของขุนไกลก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนเวทมนต์และวิชาปราบจระเข้อยู่กับอาจารย์คงจนมีความเก่งกาจไม่แพ้ขุนไกลผู้เป็นบิดาเลยกระทั่งไกลทองอายุได้18ปีมันก็ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่หมู่บ้านดงเศรษฐีแขวงเมืองพิจิตรเนื่องจากพญาชาละวันที่ปกครองน่านน้ำทางเหนือได้ว่ายน้ำออกหาเหยื่อแล้วบังเอิญมาเจอกับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองที่กำลังเล่นน้ำอยู่ที่ท่าหน้าบ้านทันทีที่ชาละวันได้เห็นเขาก็เกิดความเสน่หาอยากจะได้มาเป็นเมียซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับเป็นธิดาของเศรษฐีคำเศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองพิจิตรพญาชาละวันเนี่ยได้ใช้หางฟาดน้ำจนเกิดเป็นลูกคลื่นขนาดใหญ่กระแทกพวกบ่าวไพร่จนต้องพากันหนีขึ้นฟังจากนั้นพญาชาละวันก็รีบไปคาบเอานางตะเภาทองดำดิ่งลงไปยังถ้ำแก้วใต้น้ำแล้วก็พยายามเกี้ยวพาราสีนางหมายจะเอานางตะเภาทองเนี่ยเป็นเมียแต่นางตะเภาทองเนี่ยไม่ยอมเล่นด้วยนะครับ
พญาชลวันจึงใช้เวทมนต์สะกดให้นางตะเภาทองหลงไหลแล้วก็ยอมเป็นภรรยาของชลวันนับแต่นั้นมาล่ะครับหลังจากเศรษฐีคำได้ทราบว่าจระเข้ได้คาบเอาลูกสาวของตัวเองไปเขาก็รีบสั่งให้คนนำเรือออกค้นหาศพทันทีพร้อมกับเป่าประกาศออกไปว่าหากใครสามารถปราบพญาชลวันได้จะให้รางวัลอย่างงามทำให้มีหมอจระเข้มากมายเลยนะครับอาสามาปราบพญาชลวันแต่พอได้เจอกับพญาชลวันแล้วก็ไม่เคยมีหมอจระเข้คนไหนรอดกลับมารับรางวัลได้เลยสักคนเดียวเศรษฐีคำจึงประกาศเพิ่มรางวัลให้สูงขึ้นถึง 1,000 ตำลึงพร้อมกับจะยกนางตะเภาแก้วลูกสาวคนโตของตนให้เป็นภรรยาด้วยทำให้มีหมอจระเข้ฝีมือดีมากมายหลายคนเอาชีวิตมาทิ้งเป็นอาหารของพญาชลวันอย่างไม่ขาดสายกระทั่งไกรทองได้ทราบข่าวนี้เข้าไกรทองจึงคิดอยากจะมาลองวิชาที่ตนได้เล่าเรียนมาบ้างเขาจึงไปกราบลาและขอคำแนะนำจากอาจารย์คงซึ่งอาจารย์คงเนี่ยรู้ดีนะครับว่าพญาชลวันนั้นไม่ใช่จระเข้ธรรมดาเนื่องจากพญาชลวันเนี่ยมีเขี้ยวเพชรทำให้มันอยู่ยงคงกระพันฝันแทงไม่เข้าอาจารย์คงจึงได้มอบอาวุธที่ทำลายอาถรรพ์ของเขี้ยวเพชรให้กับลูกศิษย์นั่นก็คือหอกสัตตโลหะเทียนระเบิดน้ำและก็เสื้อยันพร้อมกับลูกประคำปลุกเสกให้เมื่อไกรทองได้ของวิเศษจากอาจารย์แล้วเขาก็ออกเดินทางจนมาถึงบ้านของเศรษฐีคำพูดคุยตกลงเรื่องของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วไกรทองก็เตรียมของสำหรับทำพิธีปราบจระเข้ในวันพรุ่งนี้ทันทีซึ่งในคืนนั้นเองล่ะครับพญาชลวันก็นอนหลับฝันไปว่าตนเองเนี่ยถูกเทวดาใช้พระขันฟันจนร่างขาดเป็นสองท่อนเมื่อเขาตื่นขึ้นก็ร้อนใจอย่างมากรีบไปปรึกษาเท้ารำไพเพื่อให้ช่วยทำนายฝันให้เมื่อเท้ารำไพตรวจดูแล้วนะครับจึงพบว่าชลวันเนี่ยกำลังชะตาขาดเพราะไปคาบเอาหญิงมนุษย์มาเป็นภรรยาซึ่งไม่ควรทำแถมชลวันเองเนี่ยก็มีนางวิมาลาและนางเลื่อมไลวันเป็นเมียอยู่แล้วด้วยเท้ารำไพจึงสั่งให้เอานางตะเภาทองกลับไปคืนทันทีแล้วก็ให้รีบกลับมาถือศีลห้ามออกจากถ้ำอย่างเด็ดขาดชลวันเองเนี่ยก็ยอมที่จะเก็บตัวถือศีล นะครับแต่เขากลับไม่ยอมที่จะเอานางตะเภาทองกลับไปคืนตามคำสั่งของปูชลวันได้สั่งให้บริวารเอาก้อนหินมาปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาทำอันตรายได้กระทั่งถึงรุ่งเช้าไกรทองก็ตั้งศาลบวงสรวงขึ้นที่ท่าน้ำต่อแพหยวกกล้วยลอยออกไปกลางแม่น้ำก่อนจะร่ายคาถาที่เล่าเรียนมาทำให้พญาชลวันเกิดความรุ่มร้อนจนทนไม่ได้ต้องคืนร่างกลับเป็นจระเข้ยักษ์พังทลายหินที่ปิดปากถ้ำออกแล้วมุ่งตรงสู่ผิวน้ำขึ้นมาต่อสู้กับไกรทองครับพญาชลวันเนี่ยนะครับเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่และมีฤทธิ์มากเมื่อขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วเขาก็ใช้หางฟาดน้ำแตกกระจายเกิดเป็นลูกคลื่นขนาดใหญ่ถาโถมเข้าใส่แพรของไกรทองก่อนจะพุ่งตรงเข้าไปโจมตีแบบต่อเนื่องอย่างไม่เกรงกลัวเพราะชลวันคิดเสมอว่าตัวเองเนี่ยอยู่ยงคงกระพันไม่เคยมีอาวุธใดทำอันตรายเขาได้เลยเมื่อไกรทองเห็นท่าไม่ดีเขาก็รีบกระโดดขึ้นหลังพญาจระเข้แล้วก็แทงด้วยหอกสัตตโลหะปักเข้ากลางหลังของพญาชลวันจนเกิดเป็นบาดแผลเวอะวะซึ่งนี่นะครับเป็นครั้งแรกที่ชลวันได้รับบาดเจ็บจากอาวุธของมนุษย์เลยนะทุกคนทั้งที่ชลวันเองเนี่ยมีเขี้ยวเพชรชลวันเนี่ยตกใจมากส่งเสียงร้องคำรามดังไปทั่วคุ้งน้ำก่อนจะดำดิ่งลงสู่ใต้แม่น้ำทันทีชาวบ้านที่ดูอยู่รอบๆต่างส่งเสียงชัยโยโห่ร้องด้วยความยินดีที่เห็นพญาชลวันเนี่ยบาดเจ็บซึ่งหลังจากที่ชลวันหนีลงไปในน้ำแล้วนะครับเขาก็ไปขออาศัยอยู่ในถ้ำของเท้ารำไพแต่ก็ถูกเท้ารำไพเนี่ยไล่กลับไปเพราะไม่ยอมส่งคืนนางตะเภาทองตามที่บอกชลวันจึงต้องกลับไปกบดานอยู่ในถ้ำของตนเองไกรทองเนี่ยได้ทำพิธีปล่อยกระทงเสี่ยงทายเพื่อที่จะหาตำแหน่งของถ้ำชลวันและด้วยอำนาจแห่งอาคมทำ
ให้กระทงทั้ง3ใบไปลอยวนอยู่ที่ผิวน้ำเหนือถ้ำของพญาชลวันพอดีไกรทองก็ไม่รอช้ารีบจุดเทียนระเบิดน้ำแหวกให้เกิดช่องอากาศทำให้ไกรทองดำน้ำตามลงไปต่อสู้กับชลวันถึงในถ้ำใต้น้ำได้และชลวันที่กำลังบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่อาจจะต่อสู้กับไกรทองได้เลยเขาถูกแทงจนล้มลงที่พื้นร่างก็กลับกลายเป็นจระเข้ดังเดิมและแม้ว่าชลวันเนี่ยจะชะตาขาดแล้วก็ตามแต่ไกรทองก็ไม่อยากจะสร้างบาปเขาจึงไว้ชีวิตชลวันแต่ได้เสกผ้ายันติดเอาไว้ที่หัวของพญาจระเข้เอาไว้เพื่อสะกดให้เชื่องจากนั้นนะครับก็ออกตามหานางตะเภาทองในถ้ำซึ่งครั้งนั้นเองล่ะครับไกรทองได้เห็นนางวิมาลาภรรยาของชลวันซึ่งมีความสวยงามถูกอกถูกใจไกรทองเป็นอย่างมากและไกรทองเนี่ยก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่ด้วยนะทุกคนไกรทองจึงเข้าไปเกี้ยวพาราสีกับนางวิมาลาแต่นางวิมาลาเนี่ยไม่เล่นด้วยเขาจึงออกตามหานางตะเภาทองต่อจนพบแล้วก็ใช้ให้ชลวันเนี่ยพาขึ้นมาส่งที่ฝั่งอย่างปลอดภัยแต่หลังจากที่นางตะเภาทองกลับขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วนางกลับดูแปลกไปนะทุกคนเอาแต่นั่งเงียบไม่ยอมพูดจากับใครเลยเนื่องจากว่านางกำลังต้องมนต์สะกดของชลวันอยู่ซึ่งจะต้องฆ่าชลวันให้ตายเท่านั้นมนต์จึงจะเสื่อมไปเศรษฐีคำเนี่ยก็เลยให้บ่าวไพร่ช่วยกันใช้อาวุธรุมสังหารพญาจระเข้แต่อาวุธเหล่านั้นเนี่ยไม่ระคายผิวของชลวันเลยแม้แต่น้อยจนสุดท้ายไกรทองก็ไม่มีทางเลือกจำใจจะต้องใช้หอกสัตโลหะสังหารพญาจระเข้ชลวันจนตายไปในที่สุดครับหลังจากที่ชลวันตายไปแล้วนะครับนางตะเภาทองก็กลับคืนมาเป็นปกติทุกคนต่างก็ดีใจมากเศรษฐีคำก็รีบจัดพิธีแต่งงานให้ไกรทองกับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองพร้อมกับมอบทรัพย์สมบัติให้ตามที่สัญญาไกรทองเนี่ยอยู่กินกับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองอย่างมีความสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งจนกระทั่งไกรทองเกิดนึกถึงความงามของนางวิมาลาภรรยาของชลวันที่ตนได้พบในถ้ำแก้วเมื่อครั้งก่อนและอยากจะกลับลงไปยนโฉมนางอีกไกรทองจึงออกอุบายหลอกนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองว่าตั้งแต่ที่ฆ่าพญาชลวันไปแล้วได้มีพูดผีปีศาจมากมายคอยมารบกวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะต้องไปหาอาจารย์คงเพื่อให้ช่วยรดน้ำมนต์ให้เท่านั้นถึงจะหายนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองเนี่ยก็หลงเชื่อเป็นโอกาสให้ไกรทองจุดเทียนระเบิดน้ำดำดิ่งลงไปหานางวิมาลาในถ้ำแก้วใต้น้ำอีกครั้งไกรทองเนี่ยเกี่ยวพาราสีนางวิมาลาอยู่นานแต่นางวิมาลาก็ไม่ยอมเล่นด้วยเพราะเห็นว่าไกรทองเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าผัวตัวเองไกรทองจึงใช้เวทมนต์สะกดให้นางวิมาลาลุ่มหลงและยอมตกเป็นภรรยาของไกรทองแต่โดยดีครับไกรทองเนี่ยนะครับอาศัยอยู่กับนางวิมาลาในถ้ำใต้น้ำอยู่ระยะหนึ่งไม่นานนักเขาก็คิดถึงนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองอีกก็เลยชวนนางวิมาลาให้ขึ้นไปอยู่ด้วยกันที่เมืองมนุษย์นางวิมาลาเนี่ยก็ตกลงที่จะไปด้วยทั้งสองจึงออกจากถ้ำใต้น้ำกลับขึ้นมาอยู่ด้วยกันบนฝั่งไกรทองได้เสกผ้ายันปิดศีรษะของนางวิมาลาเอาไว้เพื่อให้นางเนี่ยสามารถอยู่ในร่างมนุษย์ได้ต่อไปเรื่อยๆแม้จะออกจากถ้ำแก้วแล้วก็ตามจากนั้นนะครับก็พานางวิมาลาไปซ่อนไว้ในกระท่อมท้ายสวนแล้วคอยแวะเวียนมาหาอยู่บ่อยๆแต่ก็ปกปิดเอาไว้ได้ไม่นานครับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองก็รู้เรื่องและก็เกิดความหึงหวงขึ้นพวกนางจึงพาบ่าวไพร่มาด่าว่าและตบตีนางวิมาลาอยู่ที่กระท่อมแทบทุกวันโดยที่ไม่รู้เลยว่านางวิมาลาเนี่ยคือพญาจระเข้จนสุดท้ายนะครับนางวิมาลาก็ทนให้มนุษย์ข่มเหงต่อไปอีกไม่ไหวนางจึงดึงผ้ายันของไกรทองออกแล้วก็คืนร่างกลับเป็นจระเข้ใหญ่ยักษ์อาละวาดจนนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองพร้อมกับพวกบ่าวไพร่ต้องพากันวิ่งแตกกระเจิงหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางก่อนที่นางวิมาลาเนี่ยจะกลับลงน้ำไปอยู่ที่ถ้ำแก้วของสามีตามเดิมและไม่กลับขึ้นมาที่เมืองมนุษย์อีกเลย
ปล่อยให้ไกรทองอยู่กับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองต่อไปอย่างมีความสุขครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของไกรทองที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย